6บวก1ไม่เกินจริง The Survivor Thailand ได้ผู้ชนะแล้วถึง7คนเตรียมพร้อมรันวงการทีป๊อปทลายคำสบประมาทแบบสิ้นเชิงหลังจากที่ได้เข้าร่วมรายการ The Survivor Thailand ซ้อมร้องซ้อมเต้นพัฒนาทักษะรอบด้านเพื่อเตรียมพร้อมเป็นศิลปินน้องใหม่อย่างเต็มตัวจนมาถึงการคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันที่เหลือเพียง15คนสุดท้ายจากทั้ง7 EP ทางช่อง PPTV HD 36และแบบ Uncut Version ทาง VTV ที่ผ่านมาสู่ EP 8ในรูปแบบI'm a Survivor Concert ซึ่งเป็น EP สุดท้ายของการแข่งขันโดยตลอดระยะเวลา4เดือนที่ผ่านมาได้เห็นถึงความทุ่มเทของเมมเบอร์ทั้ง19คนด้วยกติกาทั้ง6มิชชั่นที่เข้มข้นมากทั้งแบ่งท่อนร้องเองคิดโชว์เองทั้งหมดและมีดราม่าอย่างหนักมาโดยตลอดทุกสัปดาห์โดยกติกาสุดท้ายในวันคอนเสิร์ตนี้มีเกณฑ์การตัดสินการคัดเลือกทั้ง6คนที่จะได้เดบิวต์เป็นศิลปินกลุ่มแรกนั้น1คนจะมาจากคะแนนโหวต 100% และอีก5คนที่เหลือจะมาจากคะแนนของคณะกรรมการ 40%และจากคะแนนโหวต 60% ผ่านช่องทาง www.survivorthailand.com ค่ะพวกเราก็พวกเราทั้ง7คนรู้สึกดีใจมากๆครับแล้วก็รู้สึกไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมาอยู่ในจุดนี้ได้ครับเพราะว่าเราก็แข่งขันกับผู้เข้าแข่งขันที่แบบมีความสามารถที่ไม่ใช่เก่งทุกคนแต่พอรู้ว่าตัวเองเป็น1ใน7ก็ดีใจมากๆครับวันนี้ก็กว่าจะมาถึงวันนี้นะครับก็พวกเราก็ฝึกซ้อมกันทุกวันเลยแล้วก็ไม่มีใครแบบว่าไม่มีใครที่ฝึกน้อยกว่ากันหรือว่ามากกว่ากันเลยเพราะว่าทุกคนฝึกไปด้วยกันครับแล้วก็ทุกโชว์ทุกคนช่วยกันทำออกมาจนทุกคนได้เห็นวันนี้นะครับก็อยากขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนนะครับแล้วก็ขอบคุณทั้งครอบครัวทั้งคุณครูที่สอนพวกเรามานะครับที่ทำให้พวกเรามาถึงจุดนี้ได้นะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับก็พวกเราก็ต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆครับเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ก็พวกเราจะทำให้ดีที่สุดครับก็เห็นครับเห็นตลอดก็ไม่ได้เอามาคิดครับก็เห็นทุกคอมเมนต์เอามาเป็นพวกเราทุกคอมเมนต์มาเป็นแรงผลักดันใช่ตรงไหนที่เขาบอกว่าตรงนั้นอาจจะไม่ดีหรือว่าอะไรยังไงแล้วก็เอามาปรับใช้ในทุกวันนี้ใช่ก็พัฒนาไปกว่านี้แน่นอนใช่ไหมใช่ใช่ครับก็อยากให้ทุกคนรอติดตามผลงานของพวกเราทั้ง7คนด้วยนะครับครับก็ขอบคุณที่เชียร์นะครับผมแล้วก็ขอบคุณที่แบบว่าซัพพอร์ตมาตลอดนะครับแล้วก็วันนี้พวกเราทั้ง7คนก็ได้เดบิวต์แล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับฝากติดตามได้ทาง Survival Entertainment ครับผม